ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Lady Rainbow นี่ค่ะพบกับดิฉันค่ะแซนดี้กวีพรโตจิโน่ค่ะหวานๆพิคเนตนายเนตค่ะแหมพูดถึงนะคะพบกับพวกเรา2คนกันอีกแล้วนะคะแหมแต่ว่าหลายรายการเหลือเกินนะก็จะพบกับเราในรายการ Call Me Now นะคะก็จะไปในส่วนของช่วงแบบ IT หรือพวกย้อนวัยใช่ไหมสมุนไพรสมุนไพรน่ารู้แต่พอมาเจอกับเรานะคะในส่วนของรายการ Lady Rainbow นี่ก็จะเป็นเรื่องของผู้หญิงที่เรียกว่าเป็นเรื่องของผู้หญิงที่ความสวยความงามเตือนภัยและที่สำคัญนะคะในช่วงท้ายการเรามีดวงไปตามดวงคือเราจะมาบอกในช่วงของระยะเวลาช่วงนี้ดวงของแต่ละเดือนจะอะไรเงี้ยเป็นยังไงนะคะก็จะเป็นแต่ละสัปดาห์ะนะคะว่าเราก็จะเอามาให้คุณผู้ชมได้พูดกันเผื่อว่าจะได้รู้แล้วก็เตรียมตัวบางคนเนี่ยบอกว่าอุ๊ยโสดเมื่อไหร่จะมีแฟนหรือว่าบางคนบอกว่ามีแฟนแล้วเมื่อไหร่จะเตียงหักหรือว่าเรื่องเงินทองงานค่ะคนเราไม่ได้อยากรู้อะไรมากมายใช่มั้ยเรื่องเงินนี่แหละงานไงงานเงินสุขภาพความรักนี่ท้ายๆเลยความรักไม่ต้องละเพราะเดี๋ยวนี้นี่คนเราไม่ได้ใส่ใจอะไรมากกับเรื่องของความรักมีก็มีไม่มีก็ดีไม่เปลืองเอ๊ะแต่ว่าอะไรใช่ไหมเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้คอยติดตามนะคะรายการ Ready Rainbow นี่รายการที่จะนำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคุณผู้หญิงต้องบอกว่ารายการนี้คุณผู้ชายฟังได้ยิ่งดีเพราะว่าเผื่อว่าคุณจะไปปฏิบัติใช้กับคุณผู้หญิงของคุณแน่นอนคนที่คุณรักคือพูดง่ายๆว่าจะได้รู้ใจสาวๆมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะหรือว่าสาวๆหลายๆคนนะคะที่อยากจะรู้เคล็ดลับหรือเทคนิคความสวยความงามต่างๆนะคะก็ติดตามพวกเราได้เช่นกันโอ้กับวันนี้นะคะกับช่วงเก็บเคล็ดลับผู้สุขภาพวันนี้เนี่ยหวานๆมีอะไรนะขยุ่มขยำวิธีการบริหารมือให้บอกว่าพี่ซันดี้รู้ไหมว่าไม่รู้เลยไม่รู้เลยโอเคเดี๋ยวหวานจะบอกให้ค่ะวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกกันนะคะว่าเล็บกับมือมันก็เป็นส่วนที่สัมพันธ์กันนะคะสำคัญกันด้วยค่ะก็ถ้าเกิดว่ามือเราดูดีเล็บเราก็ต้องดูดีด้วยไม่ใช่ว่าแบบเปราะหรือว่าเป็นเล็บขบอะไรเงี้ยคืออันนี้คือต้องดูเล็บขบเลยจืดดูที่เท้าได้เลยใครไม่เล็บขบอะไรแดงๆอ่ะโอ้เล็บขบอันนี้เล็บขบแดงค่ะ10 นิ้วเลยนะคะก็ตรงนี้นะคะเป็นวิธีการดูแลเล็บมือง่ายๆนะคะค่ะไม่ว่าคุณเนี่ยจะทาเล็บด้วยเบสโค้ทหรือท็อปโค้ทนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรอ่ะคือเป็นน้ำยาทาเล็บที่แบบว่าเป็นตัวเบสลงก่อนแล้วก็เป็นตัวท็อปคือ2ตัวนี้มันจะเป็นตัวช่วยพื้นรองพื้นก่อนใช่ก็เหมือนเราแต่งหน้าเหมือนมีคอนซีลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนี้นะคะ2ตัวนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นตัวช่วยในเรื่องของการดูแลเล็บได้เหมือนกันแต่ที่สำคัญนะคะนอกเหนือจาก2ตัวนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนของน้ำยาล้างเล็บที่จะสามารถช่วยบำรุงเล็บของคุณให้มีสุขภาพที่ดีได้เช่นกันค่ะค่ะเรามาดูกันเลยการเลือกซื้อน้ำยาล้างเล็บที่ดีนะคะต้องเลือกแบบถูกที่อ่อนโยนนะคะแล้วก็สามารถคงความชุ่มชื้นคือบางคนเนี่ยจะมีเราจะเห็นแบบนอกจากตรงเล็บแล้วจะมีไอคุยๆตรงนี้แหละค่ะมันจะเป็นผลมาจากการที่เราทำเล็บมากเกินไปหรือบางคนเนี่ยทาเล็บจนเล็บเหลืองด้วยน้ำยาทาเล็บที่มันไม่ได้คุณภาพเล็บมันก็จะเหลืองแล้วก็นานๆเข้านะคะบางคนที่ต่อเล็บนะคะอย่างหวานเนี่ยคือมันยังต้องมีการพักเลยนะคือมันจะทำให้เล็บเกิดเชื้อราเคยเป็นนี่3เดือนไม่ได้พักเล็บเขียวพอถอนมาละเขียวนั่นแหละเขาเรียกว่าเชื้อราแล้วยิ่งถ้าทำร้านที่มันไม่ได้มาตรฐานก็จะยิ่งทำให้เล็บของเราเนี่ยเสียไปเลยถูกต้องหน้าเล็บเสียเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะหวานก็มีในส่วนของน้ำยาล้างเล็บนะคะที่ดีนะคะเราต้องเลือกในส่วนของแอคโทนฟรีนะคะตรงนี้ก็เป็นสารสำคัญอย่างนึงที่มันจะมีอยู่ในน้ำยาล้างเล็บที่มีคุณภาพค่อนข้างที่จะมีคุณภาพเพราะว่าตรงนี้นะคะจะช่วยรักษาความชุ่มชื้นในผิวในส่วนของหน้าเล็บผิวหน้าเล็บตรงนี้แล้วก็ในส่วนของอะไรนะจมูกเล็บจมูกเล็บทำให้มันมีสุขภาพดีแล้วก็ชุ่มชื้นด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะรักษานะคะให้สุขภาพเล็บของเราเนี่ยขาวอมชมพูใช้คำว่าขาวอมชมพูไม่ได้สิอันนี้เรียกว่าใสอ่ะใสอมชมพูอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูอันนี้เรียกว่าสุขภาพดีเพราะว่าไม่ได้ทามา2ปีแล้วจากการที่บอกว่าเป็นเชื้อราอันนี้นะต้องบอกว่าเล็บเนี่ยตอนแรกเนี่ยดูนะตอนแรกเนี่ยเหลืองมากแต่ตอนนี้เนี่ยใสเป็นชมพูแล้วเพราะว่าจากการพักเล็บโดยคุณหมอเตือน
ระยะเวลาก่อนที่คุณเนี่ยจะทาเล็บครั้งใหม่ได้เนี่ยต้องใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือนในการพักเล็บสมมติว่าคุณเนี่ยต่อเล็บเป็นอะคริลิกแล้วเขาบอกว่าอย่างเต็มที่ก็แค่2เดือนก็ให้พักเล็บใช่ไหมแล้วต้องค่อยมาต่อใหม่อีกสัก6เดือนมันก็จะช่วยได้แต่ถ้าคุณต่อตลอดเลยเนี่ยเล็บคุณก็จะเหมือนกับว่าเน่าแล้วเป็นเชื้อราถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอก็จะบอกเลยว่าการพักเล็บถ้าคุณเป็นเชื้อราแล้วปุ๊บอย่างน้อยจะกลับมาสวยปิ้งอย่างเงี้ยเหมือนเดิมเนี่ยเป็นปีค่ะแล้วตอนนี้นะคะแซนดี้ก็2ปีแล้วค่ะซึ่งส่วนไม่ได้ทานนะอันตรายของหวานที่หวานได้พบเจอกับตัวเองค่ะคือมันเป็นปัญหาจากการที่แม่คนทำเล็บให้เราอ่ะเขาตะใบหน้าเล็บจนมันบางบางจนชนิดที่ว่าคือมันงอกออกมาแล้วมันสามารถงอได้แล้วเป็นอย่างเงี้ยจนทำอะไรกับมันไม่ได้อีกเลยเป็น6เดือนคือเกือบปีอะค่ะนี่คือแบบผลจากการที่เขาตะใบคือเราทำจนเราไม่พักไงคะมันทำต่อเนื่องคิดว่ามันไม่เป็นไรเพราะว่าคือตัวหวานคือไม่เคยเป็นเชื้อราในเล็บนะแค่แบบอาจจะมีอาการแบบเขาเรียกว่าเนื้อหนังแห้งหรือว่าหนังลอกหรือว่าเล็บเหลืองจมูกเล็บเล็บถลอกอะไรแบบนี้ค่ะคือในส่วนตรงนี้มันไม่อันตรายเท่ากับเชื้อราก็จริงแต่ว่าหน้าเล็บที่มันเสียไปนะคะมันก็ทำให้เราเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เลือดออกได้ง่ายคือหน้าเล็บมันบางจนชนิดที่ว่าคืองอลงมาแล้วแบบสามารถที่จะหักได้ตลอดเวลาแล้วสามารถที่จะแบบดึงอย่างเงี้ยออกมาได้เลยอ่ะอุ้ยน่ากลัวถ้าดึงแบบนั้นได้ก็ไม่ไหวแล้วนะแล้วเล็บของเรานะคะไม่ได้เป็นเชื้อราก็จริงแต่ว่าเป็นห่อเลือดแดงๆอยู่ข้างในด้วยความที่มันบางมากอันนี้คืออันตรายที่หวานได้เจอมาการทำเล็บต้องพักเล็บไปเกือบปีแล้วก็กว่าจะกลับมาแบบสู่สภาพปกติได้นี่แย่มากโหค่ะอันนี้ก็ทำเหมือนเดิมอันนี้ก็ทำเหมือนเดิมใช่ค่ะแต่ก็มีวิธีการดูแลแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาใช่ไหมคะใช่ค่ะกว่าจะกลับมาทำได้อันนี้คือในส่วนของการเลือกน้ำยาล้างเล็บแล้วไงต่อน้ำยาล้างเล็บจบไปแล้วนะคะวันนี้ในเรื่องของมือเล็บเลยหวานก็มีวิธีการบริหารมือค่ะให้มันสวยได้รูปหรือบางคนจริงๆของหวานอ่ะมันไม่สวยได้รูปคือจะบอกว่าพี่อ้วนทั้งตัวเลยเนี่ยโอ้ตายละขำลืมตัวจะบอกว่าหวานอ่ะไม่ทันแล้วเพราะว่าคือเป็นคนชอบหักนิ้วฟังไว้ดีๆเลยนะคะใหญ่คือใช่นี่คือปัญหาของคนที่ชอบนี่ก็ที่ทำมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเนี่ยแล้วข้อตรงนี้มันปูดเห็นไหมคะจากที่เราเคยจะเป็นผู้หญิงที่นิ้วเรียวสวยเนี่ยอันนี้ยังสวยกว่านะคือของหวานนี่หักตลอดเลยนะนี่หักตลอดเลยหักยังไม่พอระบี่ตรงนี้ด้วยอ๋อตรงนี้คือของหวานแค่อย่างนี้มันก็เป็นป้อมขนาดนี้แล้วป้อมประการเลย อะไรอย่างนี้นะคะยังไม่จบนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการบริหารมือกันเลยดีกว่าว่ามีขั้นตอนอย่างไรกันบ้างขั้นตอนแรกนะคะดูเลยกำมือให้ของคุณให้แน่นๆนะคะค้างไว้ประมาณ 2-3 นาทีค่ะกำแน่นๆเลยนะบีบแน่นๆเลยแน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้ไม่ใช่จบชกมวยนะคะสวัสดีค่ะนะคะตรงนี้เลย6ครั้งเท่านั้นนะคะกำแบอย่างนี้ก็คือทิ้งไว้2นาที3นาทีเป็นเวลา6ครั้งเป็นจำนวน6ครั้งนั่นเอง1แบ2แบอันนี้ทำให้ดูคร่าวๆนะคะแต่ว่าเราต้องเว้นระยะ2-3นาทีต่อไปเลยนะคะขั้นตอนที่2ค่ะให้คว่ำฝ่ามือไว้ทั้ง2ข้างเหยียดนิ้วตรงให้แต่ละนิ้วเรียงชิดกันให้มากที่สุดนะคะจากนั้นค่อยๆแยกนิ้วออกจากกันก็คือตรงนี้แล้วก็ปึ๊ดนะคะทำพร้อมๆกันทั้ง2มือและทำซ้ำๆแบบเดิมประมาณ6ครั้งอีกเช่นเดียวกันถ้ายืดแขนตรงนี้ไปด้วยเราก็จะได้กล้ามเนื้อตรงนี้ช่วงนี้ด้วยโอเคนะต่อเลยค่ะขั้นตอนที่3ค่ะปล่อยมือตามสบายนะคะหมุนข้อมือเป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกาปล่อยมือตามสบายหมุนตามเข็มนาฬิกาทำประมาณ10ครั้งแล้วย้อนกลับไปทางขวาก็คือจากที่อย่างนี้ใช่ไหมใช่ต้องอย่างนั้นใช่แล้วก็วนกลับมาอย่างนี้จะเต้นท่าอะไรก็ประมาณ10ครั้งเหมือนกันนะคะทำอย่างนี้เลยแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายค่ะวันนี้คว่ำมือนะคะตามสบายแล้วค่อยยกมือขึ้นอย่างช้าๆนี้คว่ำมือลงใหม่อีกครั้งทำสลับกันแบบนี้10ครั้งก็จะได้ข้อมือฝ่ามือแล้วก็ในส่วนของเล็บมือที่เรียวสวยแล้วก็แบบได้รูปค่ะเสียงก็แก้ขึ้นหน่อยนะคะเอสเสียงอะไรค่ะนี่ก็เป็นวิธีการดูแลเล็บมือแล้วก็บริหารฝ่ามืออันนี้คือเรียกว่าเคล็ดลับคู่สุขภาพในอันนี้เรื่องของการเลือกซื้อน้ำยาล้างเล็บความสวยความงามยาทาเล็บนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของการบริหารมือค่ะแน่นอนค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้นะคะซันดี้ก็เรียกว่าสาวๆคนไหนนะคะที่ชอบการทาเล็บ
ชอบทาเล็บวันนี้นะคะมีเคล็ดลับในการทาเล็บมาฝากเอางงไหมทาเล็บยังต้องมีเคล็ดลับใช่เยอะอ่ะเยอะไหมตีลังกาทาอยากรู้ตีลังก็จะบอกว่าเล็บเนี่ยนะคะอยากจะให้สวยวิ้งโดนใจเนี่ยเราก็จะต้องมีในส่วนของการเทคนิคก็คือเลือกน้ำยาล้างเล็บที่หวานหวานบอกไปเนี่ยสำคัญที่สุดก่อนที่คุณทิพย์จะทาเล็บคุณต้องเลือกน้ำยาล้างเล็บก่อน อันดับแรกเพราะว่าถ้าคุณไม่เลือกน้ำยาล้างเล็บที่ถูกต้องเล็บคุณก็จะมีปัญหานะคะคือสีทาเล็บจริงๆแล้วคุณจะใช้แบบไหนก็แล้วแต่จะเป็นแบบผสมหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ในส่วนของน้ำยาล้างเล็บเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกับการแต่งหน้าคุณจะใช้เครื่องสำอางอะไรก็ไม่รู้ต้องมีครีมซิ่งที่ดีแต่โทนเนอร์ที่ดีถูกต้องไหมอันนี้คือเรื่องสำคัญมากๆสำหรับคุณผู้หญิงค่ะแน่นอนแต่ถ้าคุณไม่มีมันก็จะทำให้หน้าคุณหรือเล็บของคุณพังได้พังแล้วก็เห็นสภาพผิวหน้าก็สะสมมาเนาะใช่แล้วเป็นมลภาวะที่เอาเป็นว่าตอนนี้อาจจะยังสวยอยู่แต่ปัจจัยทางตอนที่อายุมากขึ้นหรือสูงอายุแล้วอาจจะมีริ้วรอยมากขึ้นหรือว่าอายุคือหน้าดูแก่กว่าเดิมอะไรแบบนั้นนะคะเอาละค่ะจะบอกว่าทาเล็บอย่างไรให้เหมือนเป็นช่างมือหนึ่งโอ้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าอยากจะทาเล็บแบบระดับเทพค่ะง่ายๆเลยค่ะก่อนที่เล็บของคุณเนี่ยนะคะจะสวยระดับเทพได้คุณต้องการปรับเล็บให้นิ่มละมุนละไมก่อนปรับเล็บด้วยอะไรคะด้วยการแช่มือของคุณในสวยๆเนี่ยนะคะในอ่างน้ำแล้วก็บีบน้ำมะนาวใส่ซาบูชิได้หรือเปล่าคะนั่นก็เวอร์ไปนะคือกระมังซักผ้านั่นแหละค่ะโอเคค่ะแล้วก็แช่เนี่ยนะคะก็ถ้าสมมติว่ามะนาวไม่มีมะนาวจะใช้ผงส้มแทนใช่ค่ะจะใช้เปลี่ยนเป็นส้มสดๆก็แทนได้คือหมายถึงว่าน้ำเขานะน้ำเขาเนี่ยเอามาผสมกับน้ำใส่ลงไปในอ่างแล้วก็เอามือเนี่ยนะคะแช่ลงไปประมาณมะกรูดก็ได้นะ 2-3 นาทีมะกรูดโอ้แต่เดี๋ยวนี้เราเห็นมีมะกรูดนะใช่ตามสปาไงเขาจะใช้มะกรูดใช่ทำให้หอมแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคเวลาเราเข้าไปก็จะมีทั้งแช่มือแล้วก็แช่เท้านั่นแหละแบบอารมณ์คือแบบนั้นเลยนะคะถ้าอยากอันนี้คือเรียกว่าหลักการง่ายๆของการที่อยากจะแบบมีมือที่สวยหรือว่าทาเล็บที่สวยนะคะก็คือด้วยการแช่ลงไปนั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะเขาบอกว่าทำการตะไบเล็บเพื่อตกแต่งเล็บของคุณให้สวยงามและช่วยจัดแต่งรูปร่างของเล็บให้ดูดีซึ่งวิธีการตะไบเล็บที่ถูกวิธีนั้นเนี่ยนะคะควรจัดตะไบไปในทิศทางเดียวกันนะคะโดยไล่จากด้านข้างเล็บจนถึงเข้าไปด้านในหรือตะไบกลับไปกลับมาจะทำให้เล็บหรือถ้าตะไบกลับไปกลับมาเนี่ยจะทำให้เล็บของคุณเนี่ยขรุขระผิดรูปก็คือตะไบไปในทางเดียวกันคืออย่างนี้ตะไบไปอย่างเงี้ยใช่เข้าไปข้างในถูกไหมค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าที่ว่าที่เสียงที่หวานเคยเจอมาอย่างที่บอกว่าเขาตะไบแบบนี้อย่างนี้ไงปุ๊บ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 แล้วก็คือผลสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะแล้วข้อที่3ค่ะเขาบอกว่าเพื่อให้เล็บดูสวยงามสมบูรณ์แบบเนี่ยนะคะจะต้องไม่ลืมที่จะตัดเล็บหนังหุ้มเล็บที่งอกขึ้นมาใหม่ด้วยโดยใช้กรรไกรสำหรับตัดเล็บหนังโดยเฉพาะนะคะตัดออกเฉพาะบริเวณส่วนที่เกินหรือว่าหนังกำลังอ่อนตัวก็คือแต่งเล็บให้มันสวยสมมติว่าเนี่ยต่อเล็บอยู่นี่นะหันมาต่อเล็บอยู่เนี่ยนะคะมันจะมีหนังส่วนเกินขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเอากรรไกรมาตัดเล็บตรงช่วงขอบอย่างเงี้ยโอ้ยอันนี้ตรงเท้านี่เกยกันมาเยอะเลยอ่ะตรงเท้านี่ก็เจ็บมากนะเจ็บเพราะว่าเป็นเล็บครบอยู่ค่ะข้อที่4ค่ะเขาบอกว่าถ้ามือยังไม่แห้งสนิทควรใช้ผ้าขนหนูซับให้แห้งก่อนแล้วรองพื้นเล็บด้วยการทาเบสอย่างที่หวานหวานบอกหรือไอที่เรียกว่าเบสโค้ทเนี่ยแหละค่ะลงไปเป็นอันดับแรกเลยซึ่งคุณสมบัติของเจ้าเบสเนี่ยไม่เพียงแค่ทำให้สีเล็บเนี่ยมันติดทนนานแล้วเนี่ยนะคะเบสยังช่วยป้องกันปัญหาเล็บเหลืองจากการทาสีเล็บติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆและในบางยี่ห้อนี่นะคะต้องบอกว่าเขาจะใส่เบสโค้ทเนี่ยลงไปในสีผสมทาเล็บเพื่อให้เล็บเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการบำรุงยิ่งขึ้นเคลือบไปในตัวเคลือบไปในตัวด้วยนะคะแล้วก็แต่ก็ใช่ว่าเบสโค้ทจะดีเลิศเหมือนกันทุกยี่ห้อนะคะหากยี่ห้อที่คุณเลือกใช้ไม่ดีอาจจะทำให้เล็บของคุณเหลืองมากกว่าเดิมหรือว่าอาจจะทำให้เล็บของคุณเป็นลาเป็นลาได้ง่ายเขียวที่บอกแบบนั้นประสบมาแล้วนะคะเหมือนกันข้อต่อไปนะคะก็บอกว่าในการลงสีน้ำยาทาเล็บไม่ควรป้ายเกิน3ครั้งคือไอ้ทาซ้ำเนี่ยมือข้างนึงเสร็จแล้วทาข้างนี้เสร็จ1ครั้งรอแห้งรอแห้งทาใหม่2 3 4 5บางคนแบบโอ้5 6 7โอ๊ยไม่ไหวนะ
ไม่ได้ห่วงเล็บหรอกเพราะว่าเสียเวลา2ครั้งก็พอแล้วนะเสียเวลานะคะเพราะสีเนี่ยจะจับตัวกันเป็นก้อนดูไม่เรียบเนียนคุณจะป้ายจากตรงกลางก่อนแล้วป้ายทางซ้ายหรือขวาตามแต่ถนัดแล้วแต่คุณเลยแต่ไม่ควรลงน้ำยาเกิน2ชั้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันจะทำให้หนาเกินไปแล้วก็การเลือกน้ำยาทาเล็บที่ถูกต้องควรเลือกแบบที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ค่ะเพราะถ้ามีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะทำให้เล็บของคุณเนี่ยแห้งเปราะง่ายฉีกขาดง่ายรวมไปถึงการศึกษาถึงวิธีการเลือกน้ำยาทาเล็บยี่ห้อแพงๆเนี่ยทำไมถึงแพงทำไมคะเพราะมันดีของถูกแล้วดีมันไม่มีอ่ะที่มันแพงเพราะว่ามันดียิ่งแพงสุดๆแสดงว่าเขาใส่ส่วนประกอบที่ดีที่สุดแต่ถ้ายิ่งถูกคือดูง่ายมากเลยนะคะสำหรับการเลือกยาทาเล็บหรือสีทาเล็บเนี่ยถูกก็คือไม่มีอะไรดีเลยคือใส่แค่สีกับสารเคมีมันก็หนืดอะไรแบบนั้นประมาณนั้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าอยากจะแบบว่าให้มันแบบว่าติดทนนานเลยแล้วก็ได้การบำรุงเนียนแล้วก็สลวยสวยเก๋เลยก็ต้องเลือกที่ราคาสูงนิดนึงหวานขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะตรงในส่วนของน้ำยาล้างเล็บวิธีการเลือกน้ำยาล้างเล็บนะคะนอกจากที่จะมีส่วนผสมที่เขาเรียกว่าแอคโทนฟรีแล้วเนี่ยตรงนี้ต้องดูวิธีการสังเกตเวลาที่เราล้างไปอ่ะถ้ามันเกิดว่าล้างไปแป๊บนึงแล้วมันเป็นคราบขาวอันนั้นคือวิตามินบำรุงน้อยมากมอยเจอร์ไรเซอร์น้อยมากไม่มีเลยก็ว่าได้ใช่ไม่มีนั่นแหละค่ะอันนั้นไม่มีต้องเปลี่ยนนะคะต้องมาเลือกใช้ในส่วนของที่มันเช็ดแล้วใสใสเลยอันนั้นคือของดีนิดนึงราคาอาจจะแพงปกติแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะยังพูดไม่หมดเลยสำหรับเรื่องการเลือกสีทาเล็บเดี๋ยวเราสรุปให้ฟังว่าควรจะเลือกแบบไหนนะคะข้อสุดท้ายเขาบอกว่าควรทาน้ำยาเคลือบเล็บด้วยหรือที่เราเรียกกันว่าท็อปโคตเนี่ยแหละค่ะหลังจากทาสีเล็บเสร็จแล้วจะช่วยให้สีเล็บของคุณเนี่ยดูเงางามป้องกันการขีดข่วนจากกิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นสมมติว่าทำต้องไปทำกับข้าวหรือหั่นผักอะไรเงี้ยมันก็จะมีริ้วรอยมาบาดที่สีเล็บเราถูกไหมใช่อันเนี้ยมันก็จะทำให้แบบไม่สวยไม่สมูทไงแล้วก็ทำให้เล็บเนี่ยดูด้านด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราใช้ท็อปโคตซ้ำเข้าไปมันก็จะทำให้เหมือนกับว่าสีเล็บของคุณเนี่ยดูมันวาวอยู่ตลอดเวลาแล้วที่สำคัญค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าการเลือกน้ำยาล้างเล็บหรือการเลือกสีทาเล็บยิ่งแพงยิ่งดีแล้วก็ยิ่งมีวิตามินหรือยิ่งมีคุณสมบัติในการบำรุงเล็บหรือมือคุณเนี่ยได้เป็นอย่างดีด้วยแต่สำคัญที่สุดก็คือในส่วนของน้ำยาล้างเล็บนะคะคุณผู้หญิงหลายๆท่านแหมต้องบอกกันเลยที่ดูรายการอยู่ท่านใดนะคะที่เรียกว่าอาจจะไม่ชอบทาเล็บบางคนบอกว่าโอ๊ยมีสารเคมีหรือว่าบางอันเนี่ยมีกลิ่นโอ๊ยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสีทาเล็บหรือน้ำยาล้างเล็บที่ราคาค่อนข้างสูงเขาจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ของเขากลิ่นของดอกไม้ของขนมแบบนี้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เหมือนกับว่าสุขภาพเล็บมือของเราเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาทาเล็บไปเนี่ยมันก็อยากให้เราอ่ะทาต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเกล็ดเคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่เรานำมาฝากกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมขารายการของเราเนี่ยนะคะแหมแน่นอนเลยนะคะกับผู้สนับสนุนรายการของเรากับเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตรา Happy People Fresh ค่ะและเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตรา Extra Happy People Fresh ค่ะแหมอย่าลืมนะคะสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่มสมุนไพรของเราได้ตามเบอร์ที่ได้อยู่หน้าจอของเราแน่นอนได้เลยค่ะถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าเกี่ยวกับสุขภาพความสวยความงามก็โทรมาได้เช่นกันนะคะแล้วค่ะวันหวานต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเก็บเคล็ดลับผู้สุขภาพเราก็นำเสนอในส่วนของผู้หญิงละความสวยเข้ามาถามว่าถ้าเป็นผู้ชายล่ะจะทำได้ไหมแบบนี้ทำได้เหมือนกันเลยนะคะงานเดียวก็คือวิธีการดูแลเล็บของผู้ชายก็เหมือนกันถ้าผู้ชายอยากมีนิ้วที่สวยก็สามารถทำแบบที่หวานบอกได้เลยเดี๋ยวนี้เขาก็มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอะไรนะบำรุงทาเล็บมือเล็บเท้าอะไรอย่างเงี้ยครีมแฮนด์ครีมเป็นแฮนด์ครีมใช่ที่สามารถที่จะบำรุงให้มือของคุณนุ่มไม่ด้านแบบนี้อันนี้คือออกแนวแบบสปอร์ตเกิร์ลอะไรเงี้ยอันนี้นุ่มมากค่ะไม่มีโอ้อิจฉาแต่ก็ทำงานบ้านนะแบกหามอยู่นะแต่นี้คือด้านไม่พอ
บำรุงอะไรเข้าไปก็ช่วยไม่ได้เลยตอนสมัยจับกระเป๋านักเรียนนะคะตรงนี้ด้านเลยค่ะแล้วก็ตัดออกแล้วก็ไปขูดแล้วก็ไปนวดตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงอยากให้แนะนำนิดนึงก็ล้างมือให้สะอาดแล้วก็บำรุงด้วยผลิตภัณฑ์ที่เขามีเฉพาะส่วนทำไมถึงมันต้องมีเฉพาะส่วนล่ะก็เพราะว่ามันบำรุงเฉพาะจุดนั่นเองใช่ไหมมันจะตรงจุดมากกว่ามันจะตรงจุดมากกว่านะคะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนนะคะสักครู่ช่วงหน้าเรายังมีสำหรับช่วงรู้ไว้ใช่ว่าค่ะพักสักครู่ค่ะกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการ Ready Rainbow นี้กับช่วงรู้ไว้ใช่ว่าค่ะสาวๆหลายคนนะคะตอนนี้อาจจะประสบปัญหากับการที่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานฟังหวานบ้างดีอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะคือพี่ซันดี้เคยแบบเจอปัญหาในที่ทำงานบ้างไหมไม่เคยทำงานมาแบบหลายที่ประสบการณ์อ๋อไม่เคยโอ้โหอะไรอะ relationship พี่ดีมากยาวนานมันปึกคือในสังคมสมัยนี้นะคะหน้าที่การงานที่ดีเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับปัญหาหรืออุปสรรคจุกจิกเล็กๆน้อยๆในที่ทำงานเกิดขึ้นได้นะคะแล้ววันนี้ขวัญก็มี9วิธีนะคะกระชับมิตรในออฟฟิศมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเริ่มที่วิธีแรกกันเลยนะคะยิ้มเปิดทางให้กับมิตรภาพที่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้แหละยิ้มก่อนแต่เดินเข้าไปเราต้องยิ้มก่อนฮะความประทับใจแรกนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการสร้างมิตรภาพนั่นเองค่ะพี่ซันดี้คือพูดง่ายว่าถ้าเราโมแต่หน้าบึ้งตึงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบไม่พอใจชอบโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดกันหยาบๆกับอีนี้ยิ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรอยยิ้มเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะอย่างที่บอกการสร้างมิตรด้วยเรียกว่าพฤติกรรมง่ายๆนะคะบุคลิกภาพง่ายๆก็คือการยิ้มนั่นเองต่อไปค่ะเปิดเผยตัวตนของตัวเองนะคะเปิดเผยเลยเหรอเข้าไปถึงวันแรกก็สดเลยยิ้มเสร็จแล้วก็กดเลยแบบข้าวกันแม่เธอก็เปิดเผยไงก็เปิดเผยไงเกินไปนั้นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยการเป็นตัวของตัวเองให้อีกฝ่ายรับรู้เป็นเรื่องดีคือบางทีบางคนเนี่ยเขาชอบแอดไงเข้ามาใหม่ๆทำงานใหม่แอดไม่ใช่อะไรเงี้ยไม่ได้สั่งแอปตัวด้วยนะคะแต่เปล่าเลยข้างหลังแบบเด็ดอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละค่ะนั่นก็คืออีกอย่างนะคะคือความเป็นตัวของตัวเองนะคะสร้างความสัมพันธ์ด้วยตัวเองห้ามที่จะแบบเมคเฟคโกหกอะไรทั้งหลายได้ไม่ดีข้อต่อไปเลยนะคะให้ความสำคัญกับคนอื่นค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญของการให้ความสำคัญเนี่ยคือการมองจุดเล็กๆน้อยๆของคนรอบข้างในที่ทำงานนั่นเองนะคะเป็นการที่ทำให้คุณเนี่ยให้ความสำคัญกับใครก็ตามนะคะมุมกว้างนั้นอ่ะพร้อมที่จะเปิดใจรับฟังคือไม่ใช่ว่าทำงานเสร็จกลับบ้านหรือว่าเพื่อนมีปัญหาเพื่อนรอบข้างเป็นนู่นเป็นนี่พ่อแม่เสียชีวิตแล้วเราไม่ใส่ใจเขาเลยนั่นก็เกินไปแต่ว่าทำงานเสร็จกลับบ้านนะใช่ อันนั้นก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าแบบคือเราต้องใส่ใจในเหตุการณ์ของเพื่อนร่วมงานตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาอาจจะมีเรื่องเครียดแล้วก็อยากจะให้หาคนรับฟังอะหาคนเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยระบายเป็นที่ระบายคือบางทีเราไม่ต้องไปออกความคิดเห็นก็ได้แค่เป็นผู้รับฟังของเขาที่ดีก็พอแล้วนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะการให้ความสำคัญสำคัญเหมือนกันเคารพความเห็นของผู้อื่นค่ะอันนี้ก็สำคัญอีกเหมือนกันนะคะเคารพความเห็นของผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ามากเกินไปมันก็ไม่ได้นะบางทีก้าวก่ายก็ถือว่าลำสิทธิส่วนบุคคลเกินไปคือตรงนี้นะคะหรือไม่บางทีเนี่ยยกตัวอย่างข้อนี้เนี่ยเคารพการตัดสินใจของผู้อื่นดีค่ะรับฟังแต่ถ้าบางทีมันนอกเหนือเกินไปหรือว่าอะไรที่มันไม่ได้เราต้องพูดคำว่าไม่ได้บ้างในที่ทำงานต้องรู้จักปฏิเสธก็บางทีการที่ยอมตั้งแต่แรกแล้วอยู่ๆเรามาปฏิเสธตอนหลังมันจะทำให้เสียเราเสียเครดิตด้วยนะคะต่อกันเลยนะคะไม่อิจฉาความสำเร็จของเพื่อนอันนี้อาจจะเป็นกันหลายที่แบบว่าในเชิงเงินเดือนเยอะกว่าฉันทั้งที่เธอเข้ามาหลังฉันหรือว่าทำไมตำแหน่งเดียวกันแต่ได้ไม่เท่ากันทำไมเธอกับฉันเงินเดือนเท่ากันแต่เธอมีแบรนด์เนมใช้อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปอิจฉาเขานะคะตรงนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีต้องเขาเรียกว่าต้องส่งเสริมกันนะเห็นเขาดีเราก็ต้องยินดีกับเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานหรือว่าการแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการทำงานถ้าเห็นเขาดีขึ้นเนี่ยบางทีเราก็อาจจะส่งเสริมบ้างได้แต่ถ้าบางทีเนี่ยมันเกินไปนอกเหนือเราก็ต้องมีการเตือนกันบ้างมันก็ต้องมีอ่ะคือเอาเป็นว่าที่ทำงานมันต้องมีทุกกลุ่มอ่ะ
ใช่ไหมคะมีหลากหลายประเภทนะคะก็ต้องแยกแยะกันไปต่อกันเลยค่ะด้วยการรักษาคำพูดการรักษาคำพูดนะคะไม่ว่าคุณจะรับปากอะไรไว้อย่างเรื่องการตรงต่อเวลาอันนี้สำคัญมากนะคะการนัดหมายแล้วอยู่ๆไปแคนเซิลเขาอุตส่าห์จัดคิวจัดตารางแล้วรออีกนะคะไม่ได้นะอย่างเงี้ยโกรธอะโกรธค่ะไม่ได้เลยนะคะเรื่องเวลานี่สำคัญนะคะต้องคือถ้าพูดคำไหนก็ควรจะเป็นนั้นใช่ต่อกันเลยค่ะไม่ช่างนินทาโอ้โหอันนี้เจอทุกที่ทำงานเลยอะทำงานมาไม่รู้กี่ที่ต่อกี่ที่ต้องเจอนะคะอันนี้ก็ขอให้คุณเนี่ยเขาเรียกว่าทำใจยอมรับละกันนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างก็ต้องกรองเองใช้วิจารณญาณที่บางทีเนี่ยเราอาจจะแบบไม่ใช่เป็นคนนินทาหรอกแต่มีคนมาเล่าให้เราฟังอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองด้วยเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่ได้ยินมาอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าสอนให้ไปทะเลาะ กันนะ คือหมายถึงว่าถ้าแบบจะทะเลาะ กันจริงป่ะไปถามเลยให้แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าที่พูดใช่อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าต้องคุยกันต้องคุยกันไม่ใช่ว่าจะทะเลาะหรือเรียกว่าใช้สติคุยกันใช้สติคุยกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้อารมณ์นะคะฟังมาปุ๊บปี๊ด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 เลยก็มีแต่จะแย่นะคะอันนี้ต้องระวังกันด้วยในเรื่องของที่ทำงานห้ามนินทาต่อไปนะคะร่วมกิจกรรมนอกเวลากันบ้างป่ะหวานลาคุณผู้ชมไปทะเลกันก่อนนะคะทะเลอะไรอย่างงี้อันนี้ก็ทานอาหารร่วมกันบ้างไปช้อปปิ้งด้วยกันบ้างดูหนังกันบ้างหรือว่าไปอาจจะไปเที่ยวพักผ่อนวันหยุดด้วยกันกับครอบครัวอะไรแบบนี้ใช่ไหมกับเพื่อนร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานบ้างนี่ก็เป็นวิธีการกระชับมิตรง่ายๆเหมือนกันเพราะว่าบางทีนะคะถ้าสมมติว่าเราทำงานอยู่ด้วยกันทุกวันแค่มื้อเที่ยงเนี่ยเราออกไปกินข้าวพร้อมกันนี่ถือว่าเป็นการรับนะถูกต้องหรือไม่ก็บางทีอาจจะไม่มีเวลาหรือว่าเขาทำงานก็ซื้อฝากก็ได้ซื้อฝากได้นี่ก็เป็นน้ำใจนะคะจริงๆในที่ทำงานเนี่ยมันเป็นเรื่องหลักๆเลยคือน้ำใจอดทนแล้วก็คือเขาเรียกว่าเสียสละค่ะน้ำใจอดทนกดดันอดกดดันมีกดดันด้วยไม่ใช่ไม่มีอาจจะไม่เป็นแล้วแต่ที่ยังไม่หมดค่ะวันนี้ค่ะนอกเหนือจาก9วิธีนะคะในการกระชับมิตรแล้วนะคะหวานยังมีวิธีการทำงานอย่างชาญฉลาดมาฝากคุณผู้ชมด้วยการทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานแบบไหนนะคะก็ส่วนมากก็มักจะเจอจะเล็กจะใหญ่จะน้อยอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องเจอต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแต่หวานมีวิธีการค่ะที่จะทำให้การทำงานของคุณนะคะมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความสุขกับการทำงานค่ะหนึ่งเลยค่ะฝึกทักษะด้านการสื่อสารนะคะการสื่อสารเป็นสิ่งที่ดีนะคะไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพในสาขาใดการสื่อสารก็จะทำให้คุณสามารถส่งสารให้อีกฝ่ายเนี่ยนะคะหรือคุณการเก็บข้อมูลของคุณนะคะที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อการทำงานเนี่ยก็จะทำให้คุณทำงานได้มีประสิทธิภาพและง่ายดายยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเรื่องของการทำงานนะคะหรือว่าทัศนคติเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งแรกและเป็นพื้นฐานเลยก็ว่าได้นะคะของการทำงานเพราะทัศนคตินะคะจะทำให้ส่งเสริมให้การทำงานของคุณเนี่ยเป็นไปได้สวยนะคะเพราะการคิดเนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยกล้าที่จะทำในสิ่งต่างๆรอบตัวคุณได้ง่ายยิ่งขึ้นการทำงานนะคะต่อไปเลยช่วยรู้จักวิเคราะห์แยกแยะมีสติประมวลผลสำคัญเลยนะคะไม่ควรขาดเลยนั่นก็คือต้องมีข้อมูลที่มากพอนะคะเพื่อการตัดสินใจและสรุปผลออกมาได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ทำให้การไม่เกิดข้อผิดพลาดด้วยต่อกันเลยค่ะแยกแยะความสัมพันธ์ออกจากกันนะอันนี้ควรมากคือบางทีเรื่องส่วนตัวก็ปล่อยให้เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องงานก็เรื่องงานคือไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นแฟนกันอะไรอย่างเดียวนะคะหมายถึงการทำงานเพื่อนกันในกลุ่มที่ทำงานเนี่ยไม่ว่าจะสมมติหวานกับพี่ซันดี้ที่เรื่องส่วนตัวคือที่แย่งแฟนคือแบบนี้คือเรื่องส่วนตัวแล้วทำไมล่ะก็แฟนเธออย่ามายุ่งกับฉันเองแต่พอเวลาทำงานใช่พอเข้ามาสู่การทำงานเราก็ต้องตัดเรื่องส่วนตัวออกแล้วก็ทำงานแต่มันยากนิดนึงยากใช่แต่ก็ต้องทำให้ได้ใช่ต้องทำให้ได้แน่นอนค่ะต่อเลยนะคะยอมรับในตัวเพื่อนร่วมงานไม่ว่าเขาจะเบื้องหลังเขาเป็นยังไงหรือว่าสิ่งที่เขาผ่านมาเป็นยังไงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาเชื่อมั่นหรือว่าการที่เขาจะเปิดใจพูดอะไรกับคุณสักอย่างแสดงว่าเขามีความจริงไว้ใจและก็จริงใจใช่แล้วค่ะไว้ใจและจริงใจเนี่ยเชื่อใจอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่คือมันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างในคนถ้าสมมติว่าเขาอยากเป็นเพื่อนกับเราจริงเรื่องพวกเนี้ยมันไม่น่าอายอ่ะคือเราบอกได้รับรู้ได้อยากให้รู้อ่ะและอย่างนึงอยากให้แบบเหมือนกับว่ารู้นะว่าเราเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยนี่ถือว่าเปิดใจนะใช่เพราะว่าบางทีนะคะเราอ่ะพบกับคนคนนึงแล้วเขาไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเลยแต่เรา
องก่อนเนี่ยแล้วเรามารู้ทีหลังรู้สึกว่ามันรู้สึกไม่ดีนะแบบมันจริงหรือเปล่ามันก็ทำให้เรามานั่งคุ้นคิดอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะการยอมรับเพื่อนร่วมงานยอมรับในตัวตนของเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีกันในการทำงานให้ชาญฉลาดต่อกันเลยนะคะยอมรับความแตกต่างอันนี้ก็ใกล้เคียงกันนะคะเพราะว่าบางทีความต่างกันมากไปซ้ายไปขวาหรือขาวกับดำนั่นแหละมันต้องมีมันต้องมีแน่นอนค่ะอย่างเช่นวันนี้อยากถ่ายข้างนอกฉันอยากอยู่ในสตูไม่เอาอ่ะฉันร้อนแต่ฉันอยากเย็นอยากเย็นอะไรแบบนี้อารมณ์ไม่ได้อะไรประมาณนี้วันนี้ฉันหนาวไม่อยากเจอแอร์อยากถ่ายนอกมีเนาะหรือไม่ก็บางทีแบบคิดเรื่องเดียวกันคือเจ้านายอาจจะให้หัวข้อมาหัวข้อนึงความคิดเห็นเราก็ต่างกันละต่างกันใช่ไหมคนเราคิดคนละแบบหรือบางทีถ้าเกิดข้อขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นอย่างที่พี่แซนดี้บอกว่านายให้โจทย์มาบอสให้มาหนึ่งโจทย์คิดเหมือนกันแต่กับทะเลาะกันมาแย่งชิงกันอีกว่าฉันคิดก่อนเธอคิดก่อนใครคิดก่อนจริงๆเราต้องงานเนี่ยต้องช่วยกันทำใช่จะได้ไม่ว่าจะแตกต่างหรือเหมือนกันจนเกินไปก็ต้องยอมรับในข้อนี้ไม่ได้นะคะต่อเลยค่ะการเข้าไปทำงานนะคะเหมือนการที่ต้องเรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับสังคมวัฒนและวัฒนธรรมพูดง่ายๆเลยก็เลยก็คือการปรับตัวเข้าหากันไม่ว่าจะเป็นเจ้านายลูกน้องคือพูดง่ายว่าหรืออาจจะขนบธรรมเนียมที่นี่ต้องใส่รองเท้าข้างในอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องถอดรองเท้าไว้ตรงนี้หรือจะต้องมีการต้องล้างจานต้องไหว้อะไรอย่างงี้ใช่ยอมรับในเขาเรียกว่ากฎระเบียบของแต่ละบริษัทนั่นเองนะคะบางทีเราทำอะไรที่มันแตกต่างกับชาวบ้านมากเกินไปหรือว่าการที่ทำอะไรนอกเหนือจากที่ตรงนั้นเขาตั้งกฎไว้เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยดูไม่ดีเป็นเขาเรียกว่าชนกลุ่มน้อยหรือว่าห้ามกลับบ้านเกิน5โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นกฎหรือต้องกลับบ้านได้หลัง5โมงเย็นเป็นกฎแบบนี้ก็ไม่มีนะไม่อยู่อันนี้ก็เป็นคร่าวๆสำหรับวิธีการชาญฉลาดนะคะสำหรับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเรียกว่าเพื่อนร่วมงานถ้าอยากมีเพื่อนร่วมงานที่ดีคุณก็ต้องปรับจากตัวเองต้องย้อนนะค่ะสมมติว่าชอบคนนี้มากอยากจะคบมากเลยก็ต้องศึกษามีใส่ใจคอไม่ใช่ไปรู้จักที่ตอดพูดอาปากค่ะอะไรอันนี้ก็เกินไปนะแต่อย่างที่พี่ซันนี่บอกนะคะบางทีเนี่ยคือเราอาจจะแบบรู้สึกว่าคนนี้น่าคบแต่บางทีไม่ให้เราเสียใจก็ได้อะไรอย่างนี้คือบางทีเราต้องเขาเรียกว่าเว้นระยะหรือว่าใช้เวลาระยะต้องใช้ระยะสุดฉากเพราะบางทีเราให้ใจอะเรียงหวานเนี่ยเป็นคนแบบกับใครก็แล้วแต่ให้ใจเขาไปก่อนเลยให้ใจอะบอกแล้วไงว่าให้เริ่มจากศูนย์ไปถึงร้อยบางทีเราเริ่มจาก50เนี่ยมีก็ดิ่งลงมาเลยอย่าเพิ่งต้องเริ่มจากศูนย์ไปถึงร้อยเราก็ต้องศึกษากันไปนะแม่ไม่งั้นเขาจะเรียกว่าทำงานอยู่กับคนเนี้ย7ปี8ปีหรอไม่งั้นจะมีคำนี้ได้ยังไงถ้าเราไม่เริ่มจากศูนย์ถึงร้อยถูกไหมคะเอาละค่ะคุณผู้ชมขาแหมต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นในเชิงของรู้ไว้ใช่ว่าแต่ว่ารู้ไว้ใช่ว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องเตือนภัยเลยดีกว่านะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของภัยร้ายบริเวณลานจอดรถของห้างหรือตามสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราเนี่ยสามารถป้องกันได้เบื้องต้นเท่านั้นส่วนจะทำอย่างไรบ้างนั้นนะคะวันนี้ซันดี้กับหวานๆก็มีคำแนะนำดีๆมาฝากกันค่ะค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าอันดับแรกเลยเวลาที่คุณจะไปไหนมาไหนควรที่จะสำรวจสถานที่นั้นๆก่อนนะคะสำหรับสาวๆที่ต้องใช้บริการลานจอดรถห้างสรรพสินค้าในช่วงเวลากลางคืนหากไม่คุ้นเคยกับสถานที่ดังกล่าวควรขับรถวนดูก่อนสักรอบเพื่อสำรวจว่าลานจอดแห่งนี้มีทางออกในจุดใดบ้างแต่ถึงจะเป็นสถานที่คุ้นเคยสาวๆก็ไม่ควรประมาทเพราะว่าเนื่องจากบริเวณลานจอดรถมักมีมุมอับเสาต้นใหญ่บังนะคะหรือแม้กระทั่งที่ว่างด้านหลังรถโอ้มันมีนะแบบว่าตามห้างดังๆอ่ะชอบมีจริงๆไอ้เสาต้นใหญ่พอจอดปุ๊บข้างหลังโบอีกอะไรอย่างเงี้ยจะต้องมีมุมอับนะคะแล้วก็ที่บอกเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นที่สำหรับที่คนร้ายสามารถใช้เป็นจุดซ่อนเลนส์ซ่อนตัวจุดซ่อนตัวได้ทางที่ดีควรหมั่นสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวของเราตลอดเวลานะคะอันนี้อันตรายมากแล้วก็ควรที่จะสำรวจสิ่งรอบตัวก่อนมาคนเดียวดึกๆจะจอดรถจะซื้อข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหาที่นะคะอันดับที่2ค่ะเลือกจุดจอดรถเน้นบริเวณที่มีไฟส่องสว่างชั้นที่มันสว่างทั้งชั้นเลยชั้นมืดๆไม่ต้องไปจอดถ้ามาคนเดียวสมัยนี้ตามห้างก็เป็น ready parking
แล้วอ้าวแน่นอนเดี๋ยวนี้เขามีนะถ้าให้ดีถ้าให้ดีนะคะคุณอยู่ใกล้กับบันไดทางเดินเข้าห้างหรือทางไปลิฟต์โดยหลีกเลี่ยงการจอดในชั้นที่ไม่ค่อยมีคนใช้จากนั้นให้ใช้วิธีขับไปหลังเข้าจอดก็คือขึ้นรถแล้วก็ไปเลยเข้าใจปะเวลาจอดรถก็ใช้ตูดเข้าเวลาขึ้นรถปุ๊บไปเลยเจออะไรเกิดขึ้นฉันจะได้ชนแกอะไรแบบนี้นะคะก็อันนี้นะคะต้องบอกเลยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะการเลือกจุดจอดรถเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าถ้ามืดเกินไปอย่างที่บอกอะแปลกมากนะเวลาที่ไปเนี่ยมันจะมีชั้นจอดรถของ VIP Member บัตรเครดิต Lady Parking สว่างโล่งหมดเลยค่ะแต่ถ้าไม่ใช่ไอ้พวกเนี้ยมืดตึ๊ดตึ๊ดก็งงนะยิ่งตามการสรรพสินค้าที่เล็กๆเขามีสปอนเซอร์ใช่ใช่ไหมแล้วก็ข้อต่อมานะคะเขาบอกเลยว่าห้ามประมาทมองไปรอบๆอย่างถี่ถ้วนก่อนลงรถอย่าลืมดึงกุญแจออกและล็อกรถให้เรียบร้อยจากนั้นให้เดินตรงไปที่ประตูทางออกหรือลิฟต์อย่างรวดเร็วจะมาซื้อของนะเนี่ยยังจะต้องลำบากบนขนาดนี้เนี่ยแบบลี้ภัยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบมองซ้ายมองขวาแล้วก็แบบวิ่งหนีไปอันตรายเหมือนกันนะนะคะข้อต่อมานะคะเขาบอกว่าเตรียมพร้อมเสมอเมื่อทำธุระเสร็จแล้วควรเตรียมกุญแจให้พร้อมก่อนตัวรถอย่ามัวแต่ควานหากุญแจในกระเป๋าเวลาเดินควานอยู่กุญแจอยู่ไหนควานเสริมนิดนึงตรงนี้เลยคำว่ามองควานหาใช่ไหมแต่สมัยนี้นะคะภัยที่เกิดขึ้นจากผู้หญิงเกิดขึ้นจากอะไรรู้ไหมคะการจ้องมองโทรศัพท์เดินถือกดโทรศัพท์จริงๆเป็นข่าวมาแล้วนะคะในเรื่องของการกดโทรศัพท์แล้วอยู่ในที่จอดรถคนเดียวสรุปว่าขึ้นโจรเนี่ยขึ้นรถไปด้วยกันเลยแล้วก็สุดท้ายก็เสียชีวิตเพราะว่าโจรขโมยฆ่าปลาดคออะไรแบบนี้น่ากลัวมากนะนี่ถึงบอกไงคะว่าเพราะว่ามันจะเป็นเป้าหมายของโจรกำลังควนควานหาอยู่หรือว่ากำลังแชทอยู่กำลังเดินอยู่เล่นเกมอะไรแบบนี้นะคะเมื่อมาถึงที่จอดรถแล้วก็อย่าลืมนะคะให้มองสำรวจเข้าไปในตัวรถก่อนดูรถก่อนอย่าเพิ่งขึ้นเผื่อบางทีมันอาจจะอยู่บนรถแล้วอยู่ในรถแล้วนะคะโดยเฉพาะมีกุญแจผีบริเวณหลังคนขับว่ามีสิ่งใดผิดปกติไหมเพราะว่าอาจจะมีคนร้ายซ่อนตัวอยู่แบบขึ้นมาซ่อนอยู่ใต้เบาะอะไรอาจจะนอนอยู่ก็ได้นะอยู่ในที่ซองใส่เอกสารประมาณนั้นนะคะเอาข้อต่อมาค่ะเขาบอกว่าล็อกประตูทันทีนะหลังจากขึ้นรถแล้วควรทำการล็อกประตูทันทีอย่านั่งแช่ในรถเพื่อทำกิจกรรมอย่างอื่นเช่นซื้อของเสร็จจัดวางของจัดวางของอยู่หลังรถค่ะโอ้โหเยอะมากคืออันนี้นะคะหวานเสริมอีกนิดนึงแล้วกันคือถ้าเกิดว่าเรามีของมาเยอะจริงๆแล้วรู้สึกว่าไม่ทันแน่ๆคือบางคนคือคุณผู้หญิงหลายๆท่านช่วยเถอะช้อปปิ้งถือมาแล้วต้องมาเปิดประตูหลังก่อนเพื่อที่จะของวางกว่าจะวางเสร็จโจรมาประชิดตัวก็ไม่ได้อันตรายอันนี้นะคะขอบอกกันไว้เลยว่าควรจะมีรปภ.นะคะหรือว่าพนักงานของห้างที่ช่วยเดินถือเข้ามาเป็นเพื่อนส่งใช่จนเราขึ้นรถนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าสมัยนี้ก็ลานจอดรถหลายๆที่ก็สามารถที่จะรักษาความปลอดภัยคือมีเลดี้ปาร์คิ้งใช่แล้วค่ ะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าอันนี้เนี่ยล็อกประตูทันทีคือขึ้นรถปุ๊บสมมติว่าคุณถือของมาหนักถึงรถปุ๊บเปิดประตูปุ๊บเหวี่ยงของเข้าไปด้านข้างแล้วก็ล็อกรถก่อนเลยนะคะแล้วก็หันไปเหลือบมองข้างหลังก่อนนะอย่าเพิ่งออกนะอย่าเพิ่งไปไหนนะต้องคอยดูก่อนว่ามีโจรหรือเปล่านะคะแล้วข้อสุดท้ายค่ะเขาบอกว่าปรับตารางชีวิตเกี่ยวอะไรเนี่ยกับเรื่องเตือนภัยมันเรื่องใหญ่ขนาดนั้นปรับตารางชีวิตค่ะเพราะว่าหากสาวๆยังรู้สึกวิตกกังวลว่าตัวเองจะอาจจะตกเป็นเป้าหมายของการก่ออาชญากรรมให้รีบเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันทันทีเช่นหาที่จอดรถใหม่หาสถานที่ใหม่จอดรถในช่วงเวลาอื่นๆที่ไม่ใช่อันเดิมหาที่จอดรถใหม่ก็จอดรถไว้ที่บ้านนั่งแท็กซี่ไปแล้วกันแบบนั้นโอ้โหจะมีรถไว้ทำเพื่อโดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตัวเหมือนเดิมก็คือเปลี่ยนพฤติกรรมไปเลยจอดตรงนี้แล้วมันเสี่ยงอันตรายเพราะว่าฉันต้องทำงานเลิก3ทุ่มทุกวันแล้วต้องมาซื้อข้าวกินอีกแล้วต้องมาจอดไอ้มุมเนี้ยแล้วมันรู้สึกหวิดหวิวไม่ได้กลัวผีหลอกเลยกลัวโจรกลัวคนอะไรแบบนี้ก็เรียกว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเตือนภัยแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามีคลิปเตือนภัยมาให้ดูด้วยเดี๋ยวไปชมกันก่อนนะคะสำหรับคลิปเตือนภัยแล้วก็ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะค่ะI'm not afraid to die.
รายการ Ready Lane Bonnie ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนใจดีน้ำสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตรา Happy People Fresh ค่ะและเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตรา Extra Happy People Fresh ค่ะค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ในเรื่องไปตามดวงนะคะหวานขอบอกเคล็ดลับเทคนิคง่ายๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงดีกว่านะคะค่าอาหารเพิ่มความสุขค่ะค่ะแซนดี้อ่ะ1เลยอาหารเพิ่มความสุขเหรอเพิ่มความสุขค่ะอ่ะต่อเลยนะคะ1หอยแมลงหอยแมลงภู่อันนี้ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายหอยแมลงภู่เกี่ยวอะไรกับเพิ่มความสุขครับคุณเพิ่มความสุขเพราะอะไรรู้ไหมคะหอยแมลงภู่นะคะมีปริมาณแคลอรี่ต่ำนะคะและอุดมไปด้วยวิตามิน B12 แร่ธาตุที่สำคัญอย่างธาตุเหล็กสังกะสีแถมยังมีโอเมก้า3ที่เท่าเทียมกับปลาทะเลอีกด้วยกินแล้วจะกระตุ้นเซลล์สมองช่วยให้ป้องกันคอหอยพอกหอยพอกคืออันนี้โรคร้ายแรงเหมือนกันนะนั่นแหละแล้วจะทำให้นะคะอารมณ์ดีที่สำคัญยังไม่ต้องห่วงอย่าได้กังวลในเรื่องของไขมันบอกได้เลยว่าต่ำมากนอกจากแคลอรี่ต่ำแล้วไขมันยังต่ำด้วยนะคะ2ก็เลยค่ะน้ำผึ้งค่ะมีส่วนผสมของฟรุกโตสและกลูโคสมีวิตามินแร่ธาตุมากมายนะคะช่วยเพิ่มความสดชื่นกับร่างกายด้วยนะคะไม่ว่าจะนำมาผสมกับชานมโยเกิร์ตหรือน้ำมะนาวต่างๆเนี่ยแถมยังมีส่วนช่วยให้ขนมหวานต่างๆอร่อยขึ้นนะคะคือว่าเราจะไปใส่แพนเค้กไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้อารมณ์เราดีขึ้นจากความหวานที่ได้จากน้ำผึ้งนั่นเองต่อกันเลยนะคะดาร์กช็อกโกแลตช็อกโกแลตเข้มข้นนะคะมีประโยชน์เป็นช็อกโกแลตที่มีผสมนมแน่นอนเนี่ยจะต้องกินดาร์กช็อกเท่านั้นนะคะเพราะส่วนจะมีส่วนในช่วยในเรื่องของการบำรุงเลือดในสมองแล้วก็การไหลเวียนที่ดีของระบบไหลเวียนเลือดนั่นเองค่ะเพราะจะในสมองหรือว่าในร่างกายของคุณนั่นเองแล้วจะทำให้อารมณ์ดีขึ้นกินแล้วฟินอย่างบอกไม่ถูกอันนี้ไม่ว่าจะเป็นดาร์กช็อกหรือว่าช็อกโกแลตทั่วไปหวานก็ฟินนะฟินอ่ะแต่พอดีว่าดาร์กช็อกนะคะมันก็จะมีเขาเรียกว่าสารแอนตี้ดีเพรสแซนต์นะคะดีเพรสแซนต์เป็นสารที่ช่วยต้านอาการซึมเศร้าอุ้ยถึงว่าเขาบอกว่ากินช็อกโกแลตแล้วจะฟินอะไรอย่างนี้เองกินแล้วคิดขู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการช่วยต้านโรคอาการซึมเศร้านะคะปรับฮอร์โมนให้เป็นปกติโอ้โหอันนี้ปรับฮอร์โมนนี่ถือว่าสำคัญนะควรจะกินเลยนะเพราะว่าอย่างผู้หญิงทั่วไปนะคะเวลาช่วงใกล้เป็นประจำเดือนฮอร์โมนจะไม่ปกติแล้วมันก็จะแบบอารมณ์ที่ขึ้นลงๆอะไรเงี้ยอันนี้ดาร์กช็อกโกแลตนะคะจะสามารถช่วยปรับฮอร์โมนให้สู่สภาพปกติได้เร่งให้ร่างกายขับฮอร์โมนแห่งความสุขออกมาทำให้คุณรู้สึกฟินอารมณ์ดีกันไปเลย4ค่ะไข่มีคุณค่าทางอาหารมากมายไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B โอเมก้า3ไอโอดีนสังกะสีหรือกรดไขมันแถมยังมีเลซิตินนะคะที่จะช่วยป้องกันคอเลสเตอรอลในเลือดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและกินช่วยให้มีความสุขไข่เพียงไม่กี่ฟองนะคะจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกมีกระเป๋าโอ้โหแล้วหวานนะคะที่สิ่งสำคัญของการกินไข่หวานไม่ดีค่ะเพราะว่าคอเลสเตอรอลในไข่สูงมากดิฉันจะไม่กินไข่ขาวเพราะว่าไข่ขาวจะไม่อร่อยมากท้ายกันเลยนะคะมะพร้าวค่ะในมะพร้าวนะคะมีกรดไขมันที่เรียกว่ามีเดียมเชนนะคะเป็นกรดไขมันแบบพิเศษที่จะทำให้คุณเนี่ยอารมณ์ดีและยังช่วยบำรุงสมองอีกด้วยนะคะและเป็นขนมหวานหรือกะทิที่ทำจากมะพร้าวนั้นข้อห้ามนะเพราะว่ามันไม่ดีต่อร่างกายสักเท่าไหร่คือพูดง่ายว่ามะพร้าวที่เอามาทำเป็นขนมอะไรเนี่ยค่ะไม่ดีแต่ว่ามะพร้าวที่ได้จากธรรมชาติคือกินสดๆน้ำมะพร้าวสดน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้แหละนั่นจะทำให้ร่างกายเราฟินแล้วก็มีความสุขค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็น5อาหารเพิ่มความสุขนะคะกับรายการ Lady Remedy ค่ะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะซันนี่กับหวานๆนะคะเรียกว่าต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะกับเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตรา Happy People Fresh ค่ะและเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตรา Extra Happy People Fresh ค่ะวันนี้นะคะซันนี่หวานๆลาไปก่อนพร้อมกับช่วงไปตามดวงวันนี้สวัสดีค่ะไปตามดวงประจำวันที่ 12-18 กรกฎาคม 2557 ราศีเมษสำหรับผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายนถึง 13 พฤษภาคมคนโสดมีดวงได้พบคนถูกใจแต่ต้องดูให้ดีก่อนมีแนวโน้มถูกใจคนมีแฟนแล้วอาจออกแนวแอบรักแอบคบหาคนมีคู่แง่งอนกันบ่อยต้องชวนกันไปเที่ยวบ้างการงานเจอศึกหนักต้องลงมือลงแรงทำเองภาระหนักอึ้งสุดๆ
อย่าเพิ่งคิดโทษตัวเองหรือโทษใครให้ตั้งหน้าตั้งตาทำให้เต็มที่แล้วผลดีจะกลับมาสู่ตัวคุณการเงินมีแต่คนเดือดร้อนวิ่งเข้ามาหาก่อนจะช่วยใครอย่าลืมเอาตัวเองให้รอดก่อนราศีเมถุนสำหรับผู้ที่เกิดวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมความรักวุ่นวายสับสนมีปากเสียงกันระหว่างทั้งมือที่3และความที่ไม่ชอบอธิบายของคุณอาจทำให้เรื่องเลยเถิดคนโสดปลอดภัยไร้กังวลยังไม่มีคนเข้ามาการงานคล่องแคล่วคิดอ่านแก้สถานการณ์ได้ดีได้รับการยอมรับมากขึ้นแต่ไม่ควรคาดหวังมีคนจ้องกลั่นแกล้งหากเผลออาจพลาดพลั้งการเงินต้องระวังเรื่องการลงทุนหากคบหาคนผิดก็อาจจะทำให้ล้มละลายได้อย่าเพิ่งหาเรื่องใส่ตัวอยู่เฉยๆก่อนดีกว่าราศีสิงห์สำหรับผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนคนโสดเข้าไปพัวพันกับคนมีเจ้าของแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวระวังรักแล้วจะถอนตัวไม่ขึ้นคนมีแฟนหวานชื่นเสน่ห์ไม่เข้าใครออกใครอาจพาให้มีกิ๊กเพิ่มการงานต้องเร่งทำในช่วงต้นๆช่วงปลายวุ่นวายเจอปัญหาเยอะพยายามใช้วาจาให้ถูกทางจะไปได้ไกลช่วงต้นเหมาะกับการเจรจาเรื่องสำคัญช่วงปลายมีดวงเปลี่ยนงานย้ายงานการเงินใช้จ่ายมือเติบแต่ต้องรู้จักวางแผนการใช้จ่ายให้ดีราศีพฤษภสำหรับผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนความรักเจ้าเสน่ห์มีแต่คนอยากเข้าใกล้คนโสดไม่ต้องห่วงว่าจะเหงาช่วงปลายอาจมีประสบการณ์แปลกๆที่น่าประทับใจคนมีแฟนเผลอหวานเสน่ห์เพิ่มเรตติ้งไปบ้างการงานขยันแบบสุดมีหัวคิดครีเอททุกเรื่องทั้งจอมวางแผนจอมวงการช่วงกลางเดือนถึงช่วงปลายมีดวงเปลี่ยนงานการเงินมีแนวโน้มซื้อรถเปลี่ยนรถรวมถึงซ่อมรถแต่ไม่กระเทือนสภาพคล่องช่วงปลายมีลาภปักราศีกรกฎสำหรับผู้ที่เกิดวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมคนโสดมีแต่คนมาขอคำปรึกษาส่วนเรื่องของคุณเองถ้ารักใครก็ต้องเข้าหาเท่านั้นถึงจะสมหวังคนมีแฟนรักต้องให้ยิ่งให้คุณก็ยิ่งมีความสุขการงานพอเอาตัวรอดได้แต่งานยังเยอะล้นมือมีแนวโน้มต้องไปช่วยงานคนอื่นเสียเยอะงานตัวเองก็กลายเป็นดินคอกหางหมูการเงินหาเองแบบล้วนไม่พึ่งโชคลาภยิ่งขยันก็ยิ่งมีเงินเพิ่มช่วงปลายมือเติบเที่ยวตามใจสุดๆสุขภาพเจ็บคอทอนซิลอักเสบราศีกันสำหรับผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมคนโสดที่รอคอยมานานจะได้เจอเนื้อคู่สมใจมีแนวโน้มได้คบหาคนอายุมากกว่าลองเปิดใจแล้วจะทำให้ความรู้สึกลองเปิดใจแล้วจะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นคนมีแฟนยังหวานกันไม่ลบละช่วยกันเติมความหวานทำให้มีความสุขการงานอยู่ในช่วงที่รุ่งเรืองสุดๆมีผู้ใหญ่คอยผลักคอยดันให้คุณมีชื่อเสียงดวงงานกำลังก้าวหน้าการเงินมีโชคลาภหอมปากหอมคอช่วงกลางมีลาภจากคนอายุมากกว่ากำลังเป็นที่เอ็นดูอยากได้อะไรให้รีบเอ่ยปากราศีตุลสำหรับผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนคนโสดมีเหตุได้ละเมอเพ้อพบเพราะเจอคนถูกใจยิ้มให้คนมีแฟนยังแอบเจ้าชู้หวานเสน่ห์ทอดสะพานซึ่งส่วนใหญ่จะได้ผลการงานเหมาะกับงานที่ต้องใช้หัวคิดเป็นช่วงที่ต่อมความคิดสร้างสรรค์กำลังทำงานมีความคิดเด็ดเด็ดพรั่งพรูมากมายการเงินใช้จ่ายไปกับการกินเที่ยวซื้อของสนองความต้องการแต่ยังคงเอาตัวรอดได้ดีช่วงปลายมีปัญหาขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ราศีพิจิกสำหรับผู้ที่เกิดวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมความรักความรู้สึกดีถึงกับทำให้เพ้อคนโสดกำลังตกอยู่ในห้วงแห่งความรักคนมีแฟนช่วงต้นหวานหยอดช่วงปลายอาจมีเหตุเข้าใจผิดต้องค่อยๆปรับ
การงานสิ่งที่จดจดจ้องจ้องหมายปองอยู่อาจทำให้คุณได้โอกาสลองทำรวมถึงการคิดการในใจที่สามารถทำให้ฝันเป็นจริงได้อย่างเหมาะที่สุดในการนัดหมายเจรจาการได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หากอยากทำเรื่องกู้ทำบัตรเครดิตใหม่หรือทำสัญญาต่างๆให้รีบดำเนินการราศีธนูความรักเข้ามาไม่ทันตั้งตัวคนโสดได้เจอคนถูกใจโดยบังเอิญรีบตั้งสติสานต่อความรู้สึกคนมีแฟนแง่งอนกันบ่อยถึงเวลาคุณต้องเป็นฝ่ายตามง้อบ้างแล้วการงานอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการพิจารณาพยายามทำให้สุดตัวช่วงต้นถึงกลางงานมากปัญหาเพิ่มต้องมือเดียวถึงจะทำให้สำเร็จการเงินไม่ค่อยมีเหลือเก็บช่วงกลางมีดวงเสียเงินเยอะช่วงปลายมีโชคมาบ้างลูกหนี้หรือของที่หายจะได้กลับคืนราศีมังกรสำหรับผู้ที่เกิดวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เรื่องรักกำลังตัดสินใจไม่ถูกพยายามห่างๆไว้ก่อนมีโอกาสตัดสินใจพลาดคนมีแฟนมีเรื่องหงุดหงิดชวนทะเลาะพยายามใช้เหตุผลให้มากกว่าอารมณ์การงานเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดมีดวงเปลี่ยนงานเปลี่ยนตำแหน่งหรือย้ายที่ทำงานไปเลยยังไม่เหมาะลงทุนทำกิจการเองเพราะยังขาดความมั่นใจการเงินช่วงต้นดูเป็นเศรษฐีมากมีพอช่วงกลางลงมาก็อาจจะกลายเป็นยาจกหากวางแผนไม่ดีราศีกุมสำหรับผู้ที่เกิด13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมความรักรู้สึกเหงาๆบอกไม่ถูกคนโสดยิ่งรีบยิ่งอยากมีกลับไม่ได้ดั่งใจคนมีแฟนมีเรื่องเข้าใจผิดกันตลอดทำให้รู้สึกเหมือนทัศนคติไม่ตรงกันอยากเลิกอยากเปลี่ยนคนใหม่การงานเริ่มรู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่ทำอยู่พยายามมองหาช่องทางที่ก้าวหน้ากว่าเดิมการเงินช่วงกลางมีดวงเสียเงินก้อนใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวพยายามห่างคนที่ทำให้เดือดร้อนเอาไว้แต่ไม่นานจะมีโชคเข้ามาช่วยสุขภาพปวดหลังปวดเอวราศีมีนสำหรับผู้ที่เกิด14มีนาคมถึง12เมษายนคนโสดออกแนวต้องบวชไร้วี่แววเนื้อคู่บางทีต้องลดมาตรฐานลงบ้างคนมีแฟนช่วงกลางเป็นช่วงที่ต้องระวังเรื่องการแตกหักอย่าเผลอปากไวการงานคงต้องอาศัยพึ่งพาผู้ใหญ่เพื่อเอาตัวให้รอดหากได้รับคำแนะนำสิ่งไหนมาควรปฏิบัติตามการเงินเสียจุกจิกอยู่ตลอดเป็นช่วงที่ใช้ไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังใครชักชวนไปไหนทำอะไรพร้อมเสมอระวังจะชักหน้าไม่ถึงหลังสุขภาพให้ระวังอุบัติเหตุในการเดินทางมีดวงพบแพทย์